ครับค่ะก็หนีไปเที่ยวญี่ปุ่นมา10 วันครับผมลางานเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามที่บริษัทบอกไว้ก็หนีไปเที่ยวมาครับแล้วก็นั่นแหละไม่ได้หนีไปเที่ยวอย่างเดียวก็ไปอยู่นู่นแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการเขียนเพลงที่มาถ่าย MV วันนี้ด้วยบอกว่าเป็นงานเร่งงานด่วนพอสมควรเหมือนกันสำหรับซิงเกิลตัวนี้ก็ความจริงก็ไม่ได้เร่งหรือด่วนมากนะฮะความจริงคือแพลนรู้มาตั้งนานแล้วแต่เราแบบไม่ได้เขียนเพลงบ่อยเรายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราก็เลยต้องใช้เวลาในการเขียนท้าทายความสามารถของเรามากน้อยแค่ไหนคะก็พอสมควรเลยครับผมเพราะว่าต้องซิงเกิลนี้ต้องเขียนเนื้อร้องเองด้วยหลังจากที่ซิงเกิลผ่านมาเราเขียนแค่ทำนองคราวนี้ต้องลองเขียนเนื้อร้องดูว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไหมพอออกมาแล้วมันเป็นที่น่าพอใจสำหรับเราไหมคะก็พอใจฮะพอใจมากๆเพราะว่าพอเราเขียนมาเสร็จปั๊บแล้วก็มีพี่แม็กโปรดิวเซอร์ใจดีที่คอยช่วยดูให้ว่าเฮ้ยประชาแบบนี้มันโอเคไหมหรือมันโอเคหรือยังลองแก้คำนี้ดูไหมหรือลองเปลี่ยนดูไหมทำไมถึงจีบพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่มาร่วมด้วยก็ทำไมถึงเป็นพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ที่มาร่วมฟีเจอริงใช่ไหมฮะคืออย่างแรกเลยคือฉันชอบผลงานพี่เขาก่อนอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนจะมาเป็น AF ด้วยฮะแล้วก็เคยคิดไว้ถ้าวันหนึ่งอ่ะถ้าจะได้ฟีเจอริงกับศิลปินใครสักคนหนึ่งในการปิดอัลบั้มผมเห็นพี่เขามาคนแรกเลยเพราะว่าด้วยความที่อย่างแรกเลยคือชื่นชอบผลงานและอีกอย่างนึงด้วยความที่แบบไลฟ์สไตล์อาจจะแบบให้ดูแบบไม่คล้ายๆกันคิดว่าถ้ามารวมกันน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนุกดูนะเพลงมีแร็ปด้วยก็น่าจะสนุกแล้วหลังจากทำงานด้วยกันเป็นไงบ้างครับพี่กอล์ฟก็เป็นพี่กอล์ฟฮะพี่ก็ใจดีมากสำหรับผมต้องขอบคุณพี่เขามากๆที่ให้เกียรติเลยแหละมาร่วมฟีเจอริ่งกับประชาในเพลงนี้ซึ่งผมก็ยังถือว่ายังใหม่ถ้าเทียบกับพี่เขาก็สำหรับความพิเศษนะฮะในอัลบั้มนี้ก็มันก็คือการรวมซิงเกิลต่างๆของคชาที่ผ่านมารวมอยู่ในอัลบั้มพร้อมกับซิงเกิลล่าสุดนี้ก็คือรอฉันอยู่ตรงนั้นฮะแล้วก็จะมีโบนัสแทร็กอีก1เพลงที่ผมก็เขียนมาเองเหมือนกันเอาไว้ฟังเล่นๆสนุกๆ นะครับผมแล้วก็ทุกเพลงในอัลบั้มก็จะทำการรีมาสเตอร์ใหม่นะฮะบางเพลงอาจจะมีอาจร้องใหม่แล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเพลงเปลี่ยนไปต้องไปสังเกตดูดีๆว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็น่าจะเป็นซีรีส์ครับผมถ่ายช่วงปลายปีที่จะถึงนี้น่าจะออนช่วงต้นปีหน้าเป็นเรื่องอะไรยังไงครับผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ได้ยินจากผู้ใหญ่มาว่ามีซีรีส์ติดต่อมาแล้วเขารับให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปที่บริษัทเพื่อไปคุยว่าเอ๊ะมันคือเรื่องอะไรยังไงแต่บทบาทนี่พอแบบจะแนะนำให้ได้ฟังได้มั้ยก็เห็นเขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนนักธรณีวิทยาต้องต้องหน่อยๆก็น่าจะทำได้แหละต้องต้องปกติในชีวิตประจำวันก็ต้องอยู่แล้วนะฮะก็ตื่นเต้นเหมือนกันต้องมาลองผมว่าอะไรที่มันเข้ามาหาผมตอนนี้ท้าทายผมหมดทุกอย่างเลยฮะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการฝึกตัวเองด้วยนะว่าเราจะทำงานทุกชิ้นที่ผ่านเข้ามาได้ดีพอหรือเปล่าได้แบบเหมาะสมหรือเปล่าที่เขามอบโอกาสให้เราเต็มใจมากครับยินดีมากๆครับในการที่จะได้ทำกันบ้านหนักมากขึ้นเพราะว่าได้โอกาสเข้ามาแล้วผมก็อยากทำให้ดีแหละเพราะว่าพอทำได้ดีคนอื่นชอบเราก็ชอบไปด้วยแล้วว่าเฮ้ยเจ๋งเว้ยเราทำได้เว้ยอะไรประมาณนี้จะเปิดกล้องเริ่มถ่ายทำกันเมื่อไหร่น่าจะช่วงปลายปีครับแต่ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเป็นวันไหนแน่นอนเดี๋ยวถ้าทราบวันเดี๋ยวอัปเดตอีกทียังไม่รู้เลยว่ายังไม่ได้เข้าไปคุยเห็นนะครับขอบคุณครับได้ครับ